3นาทีฮะก็พี่ยักษ์ตอนนี้อยู่ที่คอนโดใช่ไหมฮะที่มหานครครับอ๋อครับก็เดี๋ยวเห็นวิวข้างหลังไหมสวยเห็นฮะเห็นผมเคยเข้าไปทานไอร้านอาหารที่มันอยู่ข้างบนนะฮะอ๋อสกายบาร์ของโอเรียนทัลโฮเทลอะไรใช่ไหมฮะปิดใช่ครับโรงแรมรถไฟของเขาอ่ะครับอืมก็โอเคตอนนี้เริ่มไลฟ์ผมจะแชร์นะครับไปในที่ Facebook ผมอ่ะพี่ยักษ์อืมแล้วแชร์ Facebook ผมได้ไหมของพี่ยักษ์อ่ะฮะพี่ยักษ์ต้องแชร์ของพี่ยักษ์เองผมแชร์ไม่ได้ผมต้องแชร์ยังไงอ๋อพี่ยักษ์มีมือถืออยู่ในมือไหมเนี่ยใช้มือถืออยู่มือถือ นี่ดีกว่าไหมดีกว่า ดีกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าแนวนอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะแนวนอนดีกว่าฮะดีกว่าอืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยักษ์ไปแชร์ตอนเราไลฟ์เสร็จแล้วก็ได้ฮะเพราะว่าพอไลฟ์เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าแฟนเพจของทูลิสตลอดเวลานะฮะคนดูไลฟ์ของเราอ่ะดูสดก็เยอะประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูย้อนหลังอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่แจ้งไปนะฮะก็คือคนสนใจมาฟังพี่ยักษ์เยอะมากเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าจะคุยเรื่องหุ้นนะฮะเราบอกวันนี้จะชวนพี่ยักษ์คุยเรื่องไลฟ์สไตล์ครับนะฮะให้นักลงทุนเนี่ยได้เห็นได้รู้นะฮะได้ซึมซับอีกบทบาทหนึ่งนะฮะอีกลักษณะหนึ่งของพี่ยักษ์มากกว่าที่จะมาคุยเรื่องหุ้นเพราะว่าดีแล้วเบื่อออกหลายเวทีใช่ไหมฮะใช่ลูกคนถามมาเราไม่ออกก็ไม่ได้คนนู้นมาไม่ออกก็ไม่ได้ก็ออกไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวเข้ารายการเลยนะฮะครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทูลินนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับ2ทุ่มคืนนี้มา2ทุ่มนิดๆนะครับเพราะว่าเป็นวันขึ้นมงคล ก็เลยใช้เลิกที่เป็นมงคลนะฮะ2ทุ่ม4นาทีนะครับในการเริ่มต้นของคืนนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยทุกคืนทูลินก็จะมีการพูดคุยนะครับกับบุคคลที่ทุกท่านสนใจนะครับกับบุคคลที่ผ่านเรื่องราวนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่พร้อมมาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ความรู้นะครับรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะฮะกับทุกคนที่ใช้เวลาในการฟังนะครับทูลีททุกคืนนะครับคืนนี้นะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์ของวงการหุ้นนะครับคืนหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเสี่ยยักษ์เนี่ยในมุมผมเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลผมเลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะพี่ยักษ์สวัสดีครับอีกทีนึงสวัสดีครับเราเจอกันมาหลายปีแล้วนะอู้เป็น10 ปีนะ10 ปีฮะที่ Stock Tomorrow จัดงานที่ไหนที่ดุสิตธานีใช่ฮะเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณป้อมนะเพราะว่าคุณป้อมเนี่ยครับให้โอกาสผมจัดที่ดุสิตธานีคนไปดูเป็นพันนะเป็นพันคือใช่ฮะตอนนั้นผมดูแล้วมันดีอ่ะคือแบบว่าแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็มาต่างคนมาจากต่างจังหวัดก็มีอะไรก็มีอย่างเงี้ยผมรู้สึกตอนนั้นมันมีความประทับใจลักษณะอย่างนั้นคนมาเยอะมากนะฮะนี่ขนาด10ปีผ่านไปผมเชื่ออย่างเนี้ยพี่ยักษ์ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่พี่ยักษ์จะมาขึ้นเวที Stock Tomorrow ที่ดุสิตธานีอ่ะคนได้ยินชื่อเสี่ยยักษ์มานานมากเลยแต่ไม่เคยสัมผัสพี่ยักษ์แบบขึ้นเวทีอ่ะใช่น่าจะเป็นเวทีแรกๆใช่ไหมฮะไม่แรกๆแต่ว่ามันก่อนหน้านั้นก็มีที่ฐานเศรษฐกิจมีอะไรในที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อครับแต่ในมุมผมนะตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนในหุ้นเนี่ยผมได้ยินชื่อของเสี่ยยักษ์มานานมากในทางไม่ดีในทางในทางดีในทางที่ว่าเป็นนักลงทุนที่ต่อสู้ทุกอย่างมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วมีแนวทางที่ผมจำได้ว่าเรื่องที่ผมประทับใจนะแล้วก็หลายคนติดตามก็คือเรื่องที่พี่ยักษ์เล่าว่าการซื้อหุ้นเนี่ยการลงทุนก็เหมือนกับการ
ตื่นเช้าต้องตื่นตีห้ามาช้อปปิ้งมาซื้อของพี่ยังจำได้ไหมฮะที่ใช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 ่คือมันบางทีเราพูดว่าจุดซื้อมันคนไม่เข้าใจไหมครับให้เวลาซื้อหุ้นต้องซื้อเวลาไหนเราก็เลยแฟนผมมาบ่นผมเลยว่าผมทำไมชอบอุปมาอุปไมยใช่ไหมคือมันเห็นภาพชัดเจนว่าสมมติเราคุณจะเปิดร้านขายของอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณจะต้องไปจ่ายตลาดตอนตีห้าอย่างเงี้ยผักก็สดราคาก็ถูกแม่ค้าก็เพิ่งเปิดร้านประเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็เราได้คัดก่อนเราได้เลือกก่อนมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยกลับมาเข้าเรื่องพูดอีกแล้ว เดี๋ยวใครฟังอยู่นะฮะอยากจะถามอะไรพี่ยักษ์เสี่ยยักษ์นะฮะสามารถที่จะพิมพ์ถามได้เลยนะฮะที่ช่องคอมเมนต์ในแฟนเพจของ Toolit นะครับเรามาช่วยกันถามเสี่ยยักษ์กันนะครับแต่เน้นนิดนึงนะฮะคืนนี้จะไม่ได้ถามเรื่องหุ้นเท่าไหร่ว่าจะไม่ถามแต่สุดท้ายก็คือคุยได้ เลี้ยวไปไม่ได้แหละเพราะว่าเราผมมันอยู่ในวงการเนี่ยฮะผมถามพี่ยักษ์อย่างนี้เมื่อกี้ก็ไหนๆแล้วในเรื่องของหุ้นเนี่ยพี่ยักษ์บอกว่าตื่นตีห้าเพื่อไปหาซื้อหุ้นที่มันเฟสๆนะกำลังแบบสดใหม่นะแล้วก็อนาคตดีอะไรเนี่ยแล้วในชีวิตจริงของพี่ยักษ์เนี่ยจริงๆพี่ยักษ์เป็นคนตื่นเช้าไหมครับตื่นเช้าแต่ตอนนี้ไม่แล้วเมื่อก่อนตื่นเช้าเมื่อก่อนตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะฮะตอนช่วงนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนตื่นเช้าฮะเช้าเสร็จมีหน้าที่ส่งลูกไปโรงเรียนภรรยาเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมผมมีหน้าที่ส่งลูกไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเสร็จ7:30บายบายร้องเพลงชาติหน้าเสาธงเสร็จปุ๊บก็มาตลาดละครับทำอย่างนั้นทุกวันมาก่อนผมว่านี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราชนะก็ได้เพราะไปส่งลูกเสร็จกลับมาถึงตลาดหลักทรัพย์เมื่อก่อนเราอยู่สินทรส่วนใหญ่นะฮะโบรกเกอร์ธนสยามอะไรพวกนี้โบรกเกอร์เก่าๆแก่ๆปิดไปหมดแล้วใช่ไหมเรามาแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันมีตัวเดียวครับเราก็มาก่อนคนอื่นมาก่อนมาร์เก็ตติ้งเลยแล้วเราก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นแหละดูหุ้นก่อนคนอื่นเขาดูหุ้นก่อนคนอื่นคือมันจะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นคือแบบว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องแย่งกันครับเราก็ไปดูก่อนแล้วก็จดตัวนี้วอลุ่มเท่านี้มันถ้าจะกลับไปคุยเรื่องหุ้นก็ได้นะบางทีมันก็จะมีสาราขึ้นมาหน่อยนึงคือหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าผมเตรียมตัวไปเลยนะครับผมจดไว้แล้วว่าถ้าผ่านแนวต้านตรงนี้หุ้นมีกี่ตัวที่ผมโฟกัสไว้อยู่ครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมจะต้องซื้อแล้วผมไม่มาหันมาดูกราฟผมไม่ไปถามคนอื่นเขาครับถ้ามาถึงตรงนี้ผมซื้อทันทีเดี๋ยวคือเราเตรียมความพร้อมไว้ครับนะคุณป้อมเราเตรียมไว้แล้วว่าอย่างนี้มาถึงจุดนี้มันพร้อมกว่าคนอื่นที่เฮ้ยมาถึงตลาด9:30-9:45แล้วเห็นเขาชกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราวอร์มไว้แล้วเราวอร์มมาถึงเสร็จปุ๊บ10:00เราพร้อมตลอดเพราะเขาต้องฝากก็คือการเตรียมพร้อมเมื่อก่อนมันพี่มันเรียกว่าอะไรฮะเนี่ยผมว่าจะถามพี่ยักษ์อย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยอย่างพี่ยักษ์ลงทุนในหุ้นเนี่ยพี่ยักษ์ต้องขับรถไปที่สินทรถูกต้องเพื่อไปต่อคิวใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีอยู่ที่เดียวใช่ฮะทำไมต้องไปถึงตลาดนะฮะมันมีรูปแบบที่แตกต่างเมื่อก่อนมันไม่มีฮะเมื่อก่อนมันเป็นข้อกระดานยังไงฮะแรกเลยเนี่ยแรกเนี่ยการซื้อขายในกระดานเหมือนในดาวโจนส์เลยฮะเราจะเห็นเป็นกระดานเป็นช่องเนี่ยใช่ไหมช่องเสนอซื้อช่องเสนอขายโอ้ถ้าคุยยาวเพราะฉะนั้นแต่อุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยมันมีน้อยมันมีเครื่องเดียวมันไม่มีแฟกซ์ซะด้วยซ้ำสมัยก่อนมันมีเทเลกอะเทเลกต้องใช้เทเลกอยากจะรู้ดาวโจนส์บวกลบเท่าไหร่เราต้องไปขอดูเขาสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นรายย่อยนะฮะเล่าให้ฟังว่าเราเป็นรายย่อยเราก็ไปดูในโบรกเกอร์ของเขาเมื่อก่อนมีโบรกเดียวที่สามารถรู้ว่าเทเลกที่เมื่อคืนดาวโจนส์บวกหรือลบเนี่ยเป็นหลักทรัพย์อยู่ในเต็ดผมไปดูนะฮะเขาห้าไล่ผมออกมาเขาว่าเพราะผมไม่ใช่ลูกค้าเขาอ๋อนึกภาพมาเหมือนว่าก่อนความที่ทุกคนมันต้องผ่านจุดนี้อ่ะ
ใช่ไหมโอเคเราก็ไปสมัครเป็นลูกค้าเขาแล้วก็เข้าไปเทรดแล้วก็ไปดูเทเล็กสมัยก่อนมันเทเล็กก่อนมีแฟกนะฮะเทเล็กนี่คือปึ๊บปิ้นออกมาว่าดาวโจนส์เป็นไงเป็นข้อมูลสั้นๆเท่านั้นเองลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นครับใช่ไหมนั่นแหละมันก็ถือว่าดิ้นรนนะฮะต้องดิ้นรนมากเลยมากเลยปัจจุบันนี้คือนักลงทุนเปิดคอมนี่แบบเห็นหมดเลยรอบโลกอะไรอยู่บ้านก็เห็นได้ใส่ชุดนอนก็เห็นได้ใช่ใช่แต่ว่าดิ้นรนมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเพียงแต่ว่าให้ได้แก่นก็คือว่าผมมาลงทุน2.5 ล้านฮะคุณป้อมจากเริ่มต้น2.5 ล้านตอนนั้นเตรียมตัวไว้เรียบร้อยศึกษาไว้อย่างดีมากอ่านหนังสือมาเป็น10 เล่มรอให้เกิดวิกฤตแล้วเราค่อยมาลงทุนพอเข้าผมก็เข้ามาเลยคนอื่นเขากำไรดัชนีตอนนั้นก็200-300ตอนแบ็กมันเดย์เนี่ยให้เกิดแบ็กมันเดย์ผมเข้าตลาดเลยครับเตรียมแล้วฮะศึกษาดีแต่ประสบการณ์ไม่มีคุณป้อมครับเรารู้หมดว่าตรงเนี้ยตรงนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเรากลัวจนมากกว่ากลัวรวยคือมันกลัวใจไม่ถึงใจมันไม่กล้าใจมันไม่กล้าเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนกับคุณป้อมขับรถอ่ะตอนเป็นใหม่ๆโอ้โห80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ยากแล้วนะอุ้ยเร็วไปแล้วช้าเดี๋ยวนี้120ปล่อยมือข้างหนึ่งสบายเพราะฉะนั้นต้องฝากก็คือว่าอย่าใจร้อนมันต้องมีประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราต้องยังไงอย่างบางถ้ากลับมาก็คือว่าบางทีเนี่ยเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยเป้าหมายอย่างหลานผมเนี่ยก็มีเงินมาก้อนหนึ่งเล่นหุ้นเพราะตอนที่เขาไปสายธรรมะละนั่งสมาธิทำบุญที10 ล้าน 20 ล้านทำบุญเขาก็เป็นทางของเขาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกความสุขของคนมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าจะพูดกับว่าเป้าหมายของคนในวัยขนาดนี้สมมติว่าคุณมีเป้าหมายขนาดนี้อายุ65เป้าหมายคืออะไรมันผ่านมาที่ผ่านมาแล้วจะเล่าให้ฟังผ่านมาเนี่ยคือเสียดายตรงที่ว่าเราผ่านมาแล้วบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องความสุขเป็นอันดับแรกเนี่ยฮะอยากให้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยความสุขมันต้องมาก่อนความสุขมาก่อนเราเสียดายอ่ะบางทีลืมตอนนั้นไปแวะตอนนั้นเราก็โอ้โหบุกจนลืมหรือบางครั้งเนี่ยเสียเพื่อนไปเงี้ยก็เรื่องเพราะเรื่องความสุขก็เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมทะเลาะกันเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเหรอครับพี่ยักษ์เงินทองส่วนใหญ่ใช่ไหมบางทีมันลืมความลืมไปไงมันต้องมาเป้าหมายมันก็คือว่าต้องความสุขก่อนใช่ไหมต้องมาความสุขแล้วก็ตามมาด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ความสำเร็จของผมนะครับมันเป็นความสำเร็จพี่ยักษ์นี่เป็นคนในวงการหุ้นที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคือนอกจากพอร์ตที่โตมากๆเนี่ยผมว่าพี่ยักษ์เป็นคนที่มีบารมีมีชื่อเสียงซึ่งวันแรกๆที่พี่ยักษ์ลงทุนเนี่ยจนมาถึงวันเนี้ยพี่ยักษ์มองเป้าหมายว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ไหมไม่มีทางเลยจริงๆฮะคือเนี่ยจะเป็นจุดเด็ดจุดทีเด็ดก็ได้ตรงนี้ผมไม่ได้หวังมันเลยไปของมันเรื่อยๆซึ่งบางคนเนี่ยมาถึงในช่วงนี้โอ้โหลงทุนเร็วอยากจะมี100 ล้านอยากจะมี1,000 ล้านโอ้คุณป้อม1,000 ล้านหายากนะครับหายากมากแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันยากนะนี่ผมเรียนจากจริงๆคืออยากจะแทบจะฝากให้มันได้ประโยชน์ก็คือว่าคุณไปคุณเรื่อยๆให้มันมีความสุขแล้วก็อย่าไปคิดตอนนี้มันไกลเกินฝันตอนนั้นไม่มีทางใครจะฝันได้หรอกอ๋อผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยผมเอาลงทุนมา2.5 ล้านใช่ไหมฮะผมเจ๊งไป500,000เหลือ2 ล้านผมกลับบ้านผมเลิกเลิกไม่เอาแล้วลูกยังเล็กผมเสี่ยงไม่ได้ผมเสี่ยงไม่ได้ผมจะฝากทุกคนฟังตรงนี้ผมเสี่ยงไม่ได้เฮ้ยผมผิดพลาดแล้วนะผมเตรียมความพร้อมไว้เยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยมีความกลัวมากกว่า
ความจะได้การแล้วก็ไม่มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เนี่ยคนอื่นก็กำไรกันนะครับจนผมเนี่ยกลับไปตั้งใจใหม่ว่าผมจะกลับมาสู้พี่ชายผมบอกไอ้น้องไม่ต้องจ่ายค่าเทอมไอ้น้องไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเว้ยโอ้ยจริงหมายถึงวันแรกเลยไหมฮะที่เสียยัดโดยไป 500,000 หรือแบบนานสู้อยู่ปีนึงสู้อยู่1ปีคนอื่นเขากำไรนะฮะตอนนั้นหลังแบ็คแมนเดย์ทุกคนรวยหมดเสียปู่เนี่ยรวยหมดผมมาเสร็จผมเจอเสียปู่อยู่ในตลาดละครับเสียปู่คือคุณสมพงษ์นะฮะครับผมก็เลยกลับไปบ้านพี่ชายผมคนเป็นหมอก็บอกไอ้น้องมันต้องจ่ายค่าเทอมเออเว้ยแล้วทำไมใจสอขนาดนี้วะโอเคกลับมาสู้ใหม่ครับผมบอกว่าถ้าคนอื่นก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงนะฮะผมจะทำงาน12ชั่วโมง12ชั่วโมงแพ้ผมจะทำงาน16ชั่วโมงผมพูดถึงหมดสู้ผมสู้ขนาดว่าอย่างมากแค่ตายคืองานนี้มาแพ้ไม่ได้ละสู้เต็มที่ครับขนาดไหนไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยห้องนอนผมเนี่ยจดกราฟนะเอาซื้อไปดึกซื้อกระดาษกราฟมายาวประมาณเมตรกว่าเลยในห้องนอนพอดเองใช่พอดเองเลยพอดเองวันนี้ราคาหุ้นเท่านี้เป็นกราฟเส้นธรรมดาวอลุ่มเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็พอดจำไว้ตัวไหน10ตัว20ตัวที่เราสนใจก็เรียงกันตลอดเวลาครับผมจำได้อันนึงที่กลับดึงมันก็คือว่าวันที่ผมมีเงิน8ล้านนะคุณป้อมครับที่คือคุณป้อมถามว่าคิดว่าจะมีวันนี้ไหมวันที่ผมมีเงิน8ล้านเนี่ยนะก็กำไรมาประมาณ4เท่าจาก2ล้านขึ้นมา48ล้านครับเพื่อนผมคนนึงมีเงิน32ล้านก็ยังมากกว่าไงรู้ไหมครับผมบอกแม่งโง่ที่ผ่านมันก็ยังเล่นหุ้นอยู่อีกวะอ่าฮะถ้ากูมี32ล้านถ้าผมมี32ล้านผมเลิกแล้วผมนึกอยู่ในใจอ่ะผมว่าตอนนี้ก็มีคนว่าเสียยักษ์อยู่บอกว่ามีเงินขนาดนี้แล้วยังเล่นหุ้นอยู่อันนี้เซาเล่นนะครับเข้าใจผมกำลังเล่าให้ฟังครับคือณเวลานั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าผมจะมีเงินเท่านี้แต่ผมเห็นคนมีเงิน32ล้านนะผมโอ้โหทำไมเซอร์จังเลยว่าไม่อยากจะทำไมไม่เลิก คือมันไม่มีตัวอย่างนะคุณพ่อคุณมาจากบ้านนอกอยุธยารู้ว่าอันนี้ใช่แต่มันไม่มีตัวอย่างคนที่สำเร็จให้คุณเห็นว่าแล้วเขาก็ไม่บอกแล้วเขาไม่พูดว่าคุณมีเท่าไหร่ครับแต่ผมเห็นเขาเนี่ยมี32ล้านอ่ะทำไมไม่เลิกวะไม่เลิกเอา32ผมเลิกแล้วใช่ไหมความหมายคือว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างเราไม่มีแบบอย่างแต่มาถึงวันนี้ผมพูดอีกแบบหนึ่งแล้วครับนะฮะผมพูดตลอดผมสอนลูกตลอดเวลาผมไปที่ไหนผมก็บอกผมเป็นแคมเปอร์นะคุณป้อมครับณเวลาที่ผมเป็นแคมเปอร์คือผมเป็นนักกางเต็นท์เป็นแคมป์อ่ะผมปีนเขามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับอายุ65แล้วผมเจอวิวที่สวยครับผมกางเต็นท์ดูวิวจริงๆนะเวลานี้เนี่ยทุกคนนึกว่าผมไปตลาดผ่าโผนโยนอย่างไม่ใช่แล้วครับจริงๆผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมตอนเนี้ยผมเป็นแคมเปอร์ผมเจอเต็นท์เนี่ยผมเจอวิวตรงเนี้ยสวยแล้วผมกางเต็นท์แล้วผมนอนดูวิวผมไม่ได้ไขว่คว้าอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะคุณป้องสไตล์เปลี่ยนไปมั้ยฮะก็ยังลงเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนฮะครับเปลี่ยนแน่นอนก็ดูตัวนึงที่มันดีที่มีอนาคตอีก3ปีมีอนาคต3ปีมีสตอรี่มีเรื่องที่ยังดียังใช่เจ้าของผู้บริหารใช้ได้ครับไม่พูดคำไหนคำนั้นเราก็ลงทุนกับเขาไป3ปีขอกำไรสักประมาณ 50% แค่นั้นเองนะเฮ้ยไม่เยอะไม่น้อยเนอะคุณป้อมเยอะไม่น้อยนะเยอะมากเพียง 50% เยอะแล้วฐานเงินคนเงินพี่ยักษ์เยอะด้วยไงใช่เราต่อยด้วยน้ำหนักเราต่อยด้วยมวลสำคัญที่สุดเลยคือต้องต่อยด้วยมวลหนักครับคุณไปลงทุนโรงงานนึง 1,000 ล้านเนี่ยนะคุณจะได้คืนเนี่ยอีก10ปี PE 10ถ้าเกิดคุณลงทุน 1,000 ล้านวันนี้อีก3ปีได้500ล้านไม่น้อยนะ
ไม่น้อย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 คุณพูดเป็นตรงนี้คุณดูเยอะถ้าเกิดคุณมีเงินสมัยก่อนคุณผมมี8ล้านอ่ะเห็นคนมี32ล้านมันเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณฝันว่าจะมีหุ้น5เด้ง10เด้งอะไรน่ะนั่นมันอดีตฮะตอนนี้ไม่มีหายากหายากผมขออนุญาตถามพี่ยักษ์อย่างดีได้ไหมคือตอนนี้พี่ยักษ์รู้สึกว่าเป็นแคมเปอร์นะแบบกลางเต็นท์ดูวิวสวยแล้วลงทุนแบบ3ปีได้ 50% แฮปปี้แล้วเพราะว่าโอ้ถามเงินพี่ยักษ์ใหญ่มากนะฮะต้องถามอย่างนี้เรียนถามพี่ยักษ์ว่าช่วงอายุตรงไหนอ่ะที่พี่ยักษ์รู้สึกว่าเป็นไฟเตอร์ที่สุดอะเกสซีฟที่สุดแบบโอ้ลุยแบบหมัดต่อหมัดใส่สุดตัวเข้ามาในตลาดอันปีไหนเอาก่อนเล่นหุ้นได้มั้ยก่อนเล่นหุ้นได้มั้ยครับก่อนเล่นหุ้นได้มั้ยช่วงเล่นหุ้นแล้วสู้สุดตัวเนี่ยฮะสู้สุดตัวเนี่ยก็คือตอนเรียนจบหนังสือใหม่ๆตอนเรียนจบไปทำงานตอนเรียนจบผมจบเกษตรสัตวบาลครับผมไปทำงาน CP อยู่20กว่าวันเงินเดือน 2,700 บาทนะแบบไม่ต้องสมัครนะเขารับโอ้โหรับงานได้เงินเดือน 2,700ผมทำอยู่ประมาณสัก10-20วันนะผมบอกว่าพี่ผมลาออกรุ่นพี่เขารับมาเฮ้ยทำไมอะไรน้องถ้าผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ผมจะมีรถเก๋งขี่เมื่อไหร่ผมจะมีบ้านผมขอกับผมขอลาออกพี่บอกเฮ้ยงั้นรับเงินเดือนก่อนไม่เป็นไรหรอกพี่รับผมมาทำงานผมก็ดีใจแล้วผมมาฝึกงานอยู่ได้ประมาณสัก20วันอีก10กว่าวันผมก็ได้เงินเดือนผมขอลาออกไม่เก่งไม่เอาดีมากไม่เอาโอ้ฮะ2,700 ผมไม่เอาหรอกครับถ้าผมทำงานแบบนี้นะให้ผมทำงานอย่างเงี้ยนะผมไม่ขายล่าหน้าก็รวยความหมายคืออะไรฮะมันสำคัญมากคุณป้อมณเวลาเนี้ยผมเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้นะไม่ใช่ว่าคิดได้ตอนนั้นมีลูกมีหลานเนี่ยต้องสอนให้ลูกจักให้ลูกหลานเราเนี่ยรู้จักเป็นพ่อค้ามีมุมมองของความเป็นพ่อค้าเฮ้ยจุดนี้คุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มทำได้หรือไม่ทำได้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนั่นน่ะมันติดตัวผมมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยรุ่นพ่อทานข้าวบนโต๊ะครับผมทานข้างล่างโต๊ะกับพื้นพ่อแม่มาจากเมืองจีนใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วก็มีพ่อแม่มาจากเมืองจีนพูดภาษาไทยไม่ชัดไม่เคยมีบัญชีธนาคารจนผมโตขึ้นมาพี่ชายผมยังไม่เคยเข้าเงินธนาคารเลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาทำโรงงานใช่ไหมครับเขาสอนให้เราเนี่ยเป็นพ่อค้ารู้จักคิดคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มทำดีหรือไม่ทำดีเพราะมีลูกเป็นหลานตอนนี้ถ้าว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านเอาหน้าบ้านเราเลยสอนให้ลูกเราเนี่ยตั้งโต๊ะขึ้นมาขายทุเรียนตอนนี้ไปซื้อทุเรียนมาให้ลูกรู้จักฝึกว่าเฮ้ยรู้จักค้าขายรู้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์นะถ้าเกิดคุณมีเทคนิคเรื่องพวกนี้คุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มดีหรือไม่ดีทำหรือไม่ดีเสี่ยงนะการคบเพื่อนก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างผมมาคิดได้ตอนนี้นะฮะครับเพราะถามว่าลุยตอนไหนก็คือผมจบมาทำงานผมกลับไปทำงานที่บ้านผมไปขับรถขนแกร็บรถบรรทุกอ่ะผมไม่มีตำแหน่งอื่นมันไม่มีตำแหน่งอื่นให้สำหรับผมแล้วมันมีพูดหางเสียงมาว่าเฮ้ยโถ่ไปเรียนหนังสือมาทำไมกลับมาก็มาขับรถบรรทุกสู้คนพี่ๆผมทำงานมาเป็น10ปียังมีผลงานมากกว่ามันเป็นแรงกดดันผมครับและที่มันอยู่ในใจผมตลอดเวลาคือผมทำงานเสร็จ4โมง5โมงผมก็ไปเที่ยวเช้าผมก็กลับมาทำงานได้แต่แม่ผมเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้ทำไมกลับบ้านดึกเอาพวกแม่ผมก็ทำงานเต็มที่แล้วนะผมไม่ได้เสียงานเลยแม่ผมร้องไห้ผมทำไงแล้วนะแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะเถียงพ่อเถียงแม่ได้แล้วแม่ก็ร้องไห้ผมไม่ออกจากโรงงานนะถ้าถามว่าตอนที่สู้ขนาดไหนเนี่ยผมไม่ออกจากโรงงานนะ3 ปีอยู่ในโรงงานทำอยู่ในโรงงานตลอดเวลาโอ้ผมอยู่ในจนเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยแม่ถามว่าผมชื่อเล่นชื่อต้อยไอ้ต้อยไปไหนอ่ะอยู่โรงงานอยู่ไหนอยู่โรงงานอยู่โรงงานอยู่โรงงานจนเดือนที่7เดือนที่8แม่เดินไม่ได้แม่นั่งรถเข็นมาแล้วซื้อขนมมาให้ผมครับเฮ้ยทำดีมึงได้รางวัลใช่ไหมผม
คยอยู่โรงงานมา3ปีผมมากินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดอ่ะครับเพื่อนถามบอกว่าเฮ้ยมึงเพิ่งมาจากกรุงเทพเหรออืมคุณพ่อเพื่อนที่โตมาด้วยกันเรียนประถมมาด้วยกันอ่ะครับบอกเฮ้ยมึงเพิ่งมาจากกรุงเทพบอกเออกูเพิ่งมาหารู้มั้ยผมอยู่โรงงานมา3ปีไม่เจอผู้คนเลยไม่เจอผู้คนเลยเจอแต่พนักงานโรงงานจุดเปลี่ยนนะคุณพ่อครับของคนเราทุกคนนะผมพูดมาตลอดเวลาผมในเพจพ่อสอนลูกหลงคุณพูดมาตลอดขอให้คุณชิมความสำเร็จให้ได้สักครั้งหนึ่งชีวิตคุณนะอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันสุดยอดมันเยี่ยมจริงๆเก่งมากเลยคนอื่นเขายังไม่ทำเราทำมาได้ครับอะไรก็ได้นะง่ายๆไม่ต้องอะไรหรอกเอาท็อปวิชาเรียนหนังสือเนี่ยเรียนท็อปวิชาไหนวิชานึงให้มันขึ้นมาจะมีเพื่อนมาถามเราให้เราเฮ้ยวิชานั้นทำไมเก่งให้เราติวตลอดเฮ้ยเรามีความเก่งในตัวผมก็เหมือนกันจากเดิมก็จบเกษตรสัตว์บ้านกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกพอไปอยู่โรงงานตรงนั้นเนี่ยครับเราทุ่มเทสุดเรียกว่าสุดชีวิตอะที่ผมพูดคำว่าสู้แม้ขณะฝันเนี่ยผมไม่ได้นอนมาประมาณ30กว่าชั่วโมงในโรงงานนะผมว่านะพี่ยักษ์อะเป็นคนรักคุณแม่มากๆด้วยจุดที่โอ้ยแน่นอนที่คุณแม่พูดคำหนึ่งว่าเขียนแม่เหรอเนี่ยทำให้พี่ยักษ์แบบโซแล้วนะตัวไม่ฮะพ่อแม่รุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่เคยสอนเขาทำให้เราดูทำให้ดูเขาไปเขาอยากเขาทำให้ดูเขาอยากให้เราประหยัดเขาก็ประหยัดเขาขยันทำงานหากินเขาขยันหาทำมาหากินลูกใส่กางเกงสูทขาดไปโรงเรียนมันเป็นเรื่องธรรมดาผมอยากจะใส่กางเกงขายาวงานแต่งที่ชายแม่บอกไม่อยากเลยใส่ขาสั้นนะลูกลูกโตไวเดี๋ยวได้ปีเดียวลูกก็ต้องทิ้งแล้วกางเกงขายาวคือเขาเข้มขนาดเขาประหยัดมากครับถ้าเป็นโอ้ยงานแต่งที่ชายเอาใส่กางเกงขายาวให้ลูกเขาไม่คุ้มอย่าทำมันติดตัวมาครับมันติดตัวเรามาตลอดเวลาจนเราเหมือนเมื่อกี้ผมบอกมีลูกหลานนะต้องสอนให้เป็นพ่อค้าครับสอนให้รู้จักทำมากินให้รู้จักค่าของเงินต้องรู้ว่าเฮ้ยเล่เหลี่ยมเป็นยังไงคุณเอาทุเรียนมาเนี่ยเฮ้ยต้องระวังนะว่าเดี๋ยวมันเน่าหรือว่าอะไรมันฝึกเราตลอดเวลาฝึกเราถ้าถามว่าตอนบุกขนาดไหนผมอยู่โรงงานมา10ปีเนี่ยไม่มีเงินเดือนอยากหยิบเงินเท่าไหร่ก็หยิบช่วงนั้นจะสอนผมเยอะมากคือแม่ไว้ใจซีเช็คได้อะไรได้จัดการได้เองทั้งหมดซื้อขายของอะไรทำเองได้หมดครับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกโรงงานเส้นหมี่โรงงานเส้นหมี่ผมข้อมูลเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวโรงงานเส้นหมี่โรงเส้นหมี่คือคุณป้อมกลับมาคือว่าคนเรานะจริงๆนะคุณลองสู้ให้เต็มที่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเก่งเว้ยมันยอดเว้ยไอ้ลูกชายคนนี้ดูมันไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่พี่ชายผมเป็นหมอไอ้คนเป็นวิศวกรผมจบเกษตรสัตวบาลนี่ค่อนข้างจะบวยอ่ะถือว่านั่นแต่จริงๆอ่ะการเรียนมันไม่ได้บอกเลยว่าไอ้คนนั้นมันจะเป็นยังไงมันสอนให้เราคิดเป็นคุณป้อมครับสอนให้เราคิดเป็นว่าเฮ้ยไอ้นี้มันเป็นแบบนี้ดีหรือไม่ดีคุ้มหรือไม่คุ้มผมเรียนมานะคุณป้อมเรียนมาเนี่ยครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากที่เรียนมาเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์เอาทั้งนั้นเพราะตลาดหุ้นก็เหมือนกันครับคุณก็เรียนมาเพื่อให้เราคิดเป็นว่า1บวกเอ้ยมันอันนี้ถูกเว้ยอันนี้ผิดอันนี้ผิดให้ถูกให้รู้จักรับผิดชอบแต่เอาจริงๆนะมาสู้ข้างหน้างานนะมาเสี่ยงมาเล่นหุ้นก็กลัวทำไมอย่าไปกลัวเราก็สู้ได้งั้นผมจับได้จับประเด็นพี่ยักษ์ได้ว่าพี่ยักษ์พยายามมองว่าถ้าเรามีลูกมีหลานนะสอนให้ลูกหลานเข้าใจในเรื่องการซื้อขายการขายของยังไงให้ได้กำไรซื้อยังไงให้ถูกขายยังไงให้ได้การค้าใช่ไหมฮะแล้วก็ให้มีความกล้าซึ่งสกิลตรงนี้เป็นสกิลของคนเล่นหุ้นเลยนะพี่ยักษ์ถูกมันแน่นอนเลยคือผมทำเส้นหมี่ใช่ไหมทำเส้นหมี่ผมก็ต้องมีสต็อกสินค้าใช่ไหมสินค้าคือข้าวใช่ไหมผมก็ต้องไปเก็งกำไรราคาข้าวเฮ้ยข้าวตอนนี้โอ้โหมันปีนี้แรงแน่ต้อง
ต้องตุนข้าวไว้เยอะๆนะเดี๋ยวข้าวมันจะแพงพอไปมกราข้าวจะแพงละอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยปีนี้ฝนเยอะคือเนี่ยมันเป็นสกิลตรงเนี้ยเป็นหลักการค้าขายธรรมดาทีนี้คนเล่นหุ้นเนี่ยคิดว่าพอเข้ามาเนี่ยคำว่าเล่นหุ้นมันก็งงไปหมดผมถึงพูดเหมือนเป็นหลักค้าขายไงคุณก็เปิดซูเปอร์สโตร์มาสิครับเชลว่างๆคุณเตรียมมาซื้อของแล้วเตรียมขายของมันก็เป็นหลักการค้าธรรมดาคุณเตรียมมาซื้อของแล้วเพื่อคุณจะขายของอายกตัวอย่างเนี่ยกลับมาวันนี้เนี่ยครับเข้าไปเรื่องหุ้นอีกแล้วเผื่อไปทุกทีเลยใช่ไหมดีครับดีหุ้นลงครับดีใช่ไหมหุ้นลงไปหุ้นลงไป969จาก 1,500 ลงมา969ใช่ไหมลงมาประมาณ 5-600 จุดเด้งขึ้นมา 1,300 ครับตอนนี้ถูกหรือแพงไม่แน่แล้วนะใช่ไหมคนมีหุ้นอยู่จะบอกว่าถูกคนไม่มีหุ้นจะบอกไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้เรามองภาพรวมก่อนถูกหรือแพงก็หวั่นๆว่าแพงง่ายนะแต่มาถึงตรงนี้คุณผมเนี่ยผมคิดแล้วณเวลาเนี้ยต้องเป็น selective เลือกเป็นตัวไม่ได้ขึ้นยกแผงเนี่ยพูดเป็นวิทยาศาสตร์นะคุณจะให้เหมือนยกแผงตรง969ขึ้นมา 1,300 ไม่ได้แล้วครับใช่ไหมนี่คือเราต้องคิดไว้ก่อนเราคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมครับกลับมาก็คือเหมือนว่าคุณเรื่องหุ้นอีกแล้วพี่ยักษ์เดี๋ยวเรื่องหุ้นวันเสาร์นี้เราจัดเพราะว่าพี่ยักษ์อ่ะหลังจากเปิดงานพี่ยักษ์เป็นวิทยากรท่านแรกเลยในงานมาราธอนไลฟ์ของทูลิสที่จะจัดวันเสาร์นี้นะครับจริงๆแล้วพี่ยักษ์มีให้คำถามแล้วว่าพี่ยักษ์ผมจะถามพี่ยักษ์ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยพี่ยักษ์ตอนอายุ30พี่ยักษ์จะลงทุนในหุ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวคำถามนี้นะฮะขอเก็บไว้วันเสาร์นี้แล้วก็เอาวันนี้ดีกว่าคำถามถ้าจะดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนมือใหม่ในตลาดเนี่ยเราจะทำยังไงเอาฮะเอาเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องกลับมาคิดให้มันเริ่มต้นปูพื้นไปเลยอย่างเมื่อ2สัก3วันก่อนมีหมอคนหนึ่งไลน์เข้ามาเรียนจบแล้วเพิ่งจบหมออยากจะเป็นนักลงทุนอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันก็ต้องว่ากันยาวลักษณะอย่างนี้ผมบอกได้ว่าถ้าเป็นมือใหม่ในตลาดหุ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันเสาร์นี้จะถามพี่ยักษ์ไอ้วันนี้จะถามเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ยักษ์จะดึงเข้ามาในเรื่องหุ้นไม่เป็นไรนะฮะว่าตอนนี้คนฟังเยอะมากผมว่าหลายท่านเนี่ยคือพี่ยักษ์อ่ะจะมีเสน่ห์นะมีจุดที่คนสนใจมากๆก็คือเรื่องของมุมมองเรื่องของคำพูดที่คมแล้วก็มาจากประสบการณ์จริงอืมดีเพราะว่าแฟนคลับของพี่ยักษ์ทำยังไงทำยังไงไม่แฟนคลับทำยังไงถึงมีอย่างนั้นมันผมก็มาถามตัวผมเองอ๋อมันเริ่มต้นจากผมมีเพจพ่อสอนลูกลงทุนใช่ใช่เพราะผมอยากให้ทุกคนลองทำดูครับก็ลองพอผมมีเพจพ่อสอนลูกผมจุดเริ่มต้นเนี่ยผมสอนลูกผมลูกก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งใช่ไหมพ่อสอนลูกนะบางทีซ้ำแล้วพ่อพูดตั้ง10 ทีแล้วเบื่อจะตายเอางั้นละกันวะเรามาเปิดเพจละกันพ่อสอนลูกลงทุนให้ผมเป็นคนไกด์แล้วลูกก็เป็นคนมารีไลเตอร์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บมันทำไปต้องทุกมันเป็นกลายเป็นงานของผมเนี่ยทุกในหนึ่งอาทิตย์เตรียมหาเรื่องเพื่อที่จะไปเขียนเอาเช้าวันอาทิตย์เลยทำให้เราเนี่ยเป็นนักคิดทำให้เราคิดตลอดอาทิตย์จะถึงอาทิตย์แล้วเนี่ยจะเขียนอะไรดีวะเจออะไรมาแล้วก็เก็บมาโน้ตแล้วเราก็มาเขียนแล้วเอามาขยายความแล้วเอาชีวิตจริงเข้าไปใส่ครับเว้ยเจอหนังเรื่องนึงอย่างเงี้ยอย่างล็อกกี้อย่างเงี้ยใช่มั้ยพ่อไม่ได้เก่งอะไรหรอกเพียงแต่พ่อเนี่ยทนหมาดได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นโอ้โหคํานี้โดนเอากลับมาแล้วมาจดแล้วก็มาเขียนครับใช่มั้ยนี่แหละ
มันเป็นผมว่าจำเป็นมากนะทุกคนก็ลองเพจก็เขียนไดอารี่ของตัวเองก็ได้หรือลองทำเพจมีคนดู10คน20คนก็จ้างมันเราก็เขียนเดี๋ยวมันมาเองใหม่ๆผมก็ไม่มีกี่คนนะฮะครับ 4-500 คนเขียนไปเขียนมาตอนนี้120,000ก็มันเรื่องเดียวกันพูดจากคนละคนคนก็ชอบต่างกันนะพี่ยักษ์ถ้าไม่ใช่พี่ยักษ์คนจะใช่อยู่ที่ว่าเรื่องตรงนี้ใครพูดอ่ะว่าพอเป็นพี่ยักษ์คำเนี้ยมันจริงคือแบบไอ้นี่มันเคยเจ็บมาจริงมันเคยแสดงจริงเล่นเองเจ็บจริงมันไม่ได้โม้หรอกอะไรเงี้ยแต่จริงก็โม้เหมือนกันบางครั้งก็โม้เหมือนกันพี่ยักษ์พูดมาใช่ๆๆคนจดอ่ะเอาอย่างเงี้ยพี่ยักษ์พูดเลยมาคนจดคนทำตามแต่จำเป็นฮะแต่จำเป็นคือถ้ามาได้ตรงนี้ได้จากอะไรได้จากเพจเนี่ยแล้วความเป็นนักคิดเพราะเราต้องคิดไงเราต้องคิดแล้วต้องมาสอนลูกเอ้ยแล้วมันก็คนทั่วๆไปเจออะไรดีๆแล้วมาเราก็เก็บขึ้นมาแล้วตัวเราเอาเรื่องเราเข้าไปประกอบทุกคนก็ต้องพยายามเขียนมันก็จะได้ดีเองฮะนะฮะโอเคงั้นวกกลับมาเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ยักษ์พูดในช่วงเวลาเริ่มต้นของพี่ยักษ์ขับรถไปส่งลูกนะฮะเสร็จปั๊บรีบไปสินธรไปจองคอมไปเปิดข้อมูลเสร็จแล้วก็เทรดใช้เวลาประมาณเตรียมไม่จองครับเตรียมไปเลยว่าวันนี้เนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นกี่จุดทายมันไปเรื่อยๆทายไม่เห็นผลอะไรจินตนาการถูกต้องมันต้องมาอย่างนี้ก่อนคุณต้องเฮ้ยวันนี้บวกหรือลบวะเฮ้ยต้องเราคิดถ้าจะลบด้วยเหตุผลโอ้ยวันนี้ผิดจดแรลลี่มันผิดเพราะอย่างนี้อย่างเงี้ยก็คิดมันไปเรื่อยคิดจะบวกหรือลบแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยมาถึงแนวตรงนี้เนี่ยจะต้องซื้อแล้วจดใส่กระดาษเลยเมื่อก่อนไม่มีโน้ตหรอกเขียนใส่กระดาษไว้แล้วตรงนี้แหละทะลุตรงนี้ไม่ต้องถามใครซื้อทันทีในใจเรามีหุ้นกี่ตัวมีหุ้นในดวงใจของเรากี่ตัวอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นอกจากนี้เราไม่เล่นครับเราเล่นที่เรารู้ที่เราเตรียมตัวมามันไม่แพ้คุณป้อมเพราะเราศึกษามันมาหมดเราจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วคุณป้อมต้องรู้แล้วเขาสวยขนาดไหนเขาจบอะไรมาเขาเป็นยังไงดีขนาดไหนพยานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญคุณป้อมเตรียมไว้เตรียมไว้เราชอบสาวคนนี้ขึ้น9โมงครึ่งมาเสร็จปุ๊บตื่นมาดวลเห็นเขาดวลก็ดวลไปลุยเขาเลยไม่ได้รู้แล้วโมไปถามเขาซื้อได้ไหมล้างชามแล้วไม่ทันเพื่อนครับนั่นแหละก็คือกลับมาแล้วก็มาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่ตลาดหลักทรัพย์นะก็ทำอยู่ตลอดเวลาขยันแทบจะไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมฮะไปตลาดหลักทรัพย์ทุกวันทำการผมหยุดผมหยุดหลายครั้งผมหมายถึงว่าคือผมสไตล์ผมจะเป็นรอบๆนะฮะช่วงตลาดไม่ดีเนี่ยผมหนีอ๋อฮะผมเคยไปเลี้ยงกุ้งกุลาดำภาคใต้นะช่วงเก่งอะไรที่คือตลาดไม่ดีหุ้นไม่ดีเรารู้ว่าเราผิดเราก็หลบไปหมอพี่ยังนี่เป็นต้นแบบของการลงทุนที่ช่วงไหนตลาดดีจะอยู่ถ้าช่วงไหนตลาดไม่ดีเราไปทำอาชีพอื่นเลยเมื่อก่อนนะจริงเลยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนจริงจริงผมไปแบบนั้นเมื่อก่อนผมว่าพอเฮ้ยตลาดมันไม่ดีแล้วรู้สึกว่าอะไรมันคือเราอาจจะตาถั่วก็ได้หรือว่าอะไรแต่มันกินเงินอ่ะเรารู้ว่ากินเงินคนรอบข้างกินเงินเราหลบไปก่อนแล้วรอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างช่วงแบ็กมันเดย์เนี่ยแบ็กมันเดย์1,700อะฮะลงมา200อ่ะคุณป้อมถ้าคุณเฝ้าจอทุกวันคุณหมดตุกแน่เลยจริงตายหมดเลยขั้นหมดตลอดเข้ามาอุ้ยตัดนิ้วอุ้ยตัดแขนตัดตัวตายไปหมดครับผมจำได้แบ็กมันเดย์ตอนนั้นนะมีสักกลุ่มเพื่อนเนี่ยขายหุ้นได้ปุ๊บดีใจฉลองเลยบอกเฮ้ยสมัยก่อนมันฟอร์เลยนะขายไม่ได้เลยนะเพราะวันถ้าตัดสินใจช้าปุ๊บมันจะขายไม่ทันเลยโอ้โหพอขายได้แต่ว่าโทรศัพท์ไปบ้านบอกแฟนบอกวันนี้ไม่กลับบ้านจะไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนเฮกันใหญ่ไปเฮฮากันใหญ่เมื่อก่อนเล่นเป็นกลุ่มมันสนุกอ่ะไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์ตอนที่เล่นหุ้นตอนนั้นนะโอ้โหไม่อยากมีเสาร์อาทิตย์เลยมันมากสนุกเองยักษ์เชื่อไหมทุกวันเนี่ยมีนักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกเหมือนพี่ยักษ์ตอนเมื่อก่อนเลยแหละไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์อยากให้ทุกวันนั่นแหละ
คนพวกนี้จะเก่งไงคือเขามีเขารู้วิธีหาปลาละครับเขารู้ว่าเขาจะจับปลายังไงเขารู้วิธีแล้วเขาเจอช่องแล้วทุกคนต้องหาจุดของตัวเองหาชแนลของตัวเองให้ได้ว่าเราสไตล์แบบนี้เราเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องหาจุดของเราให้เจอนะไปเรียนแบบกันไม่ได้แล้วถ้าจะฝากก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องบัญญัติหุ้นได้ตัวเองยังไงฮะคือหมายถึงว่าคุณจะเล่นหุ้นตัวนี้คุณไม่ต้องไปถามใครหรอกแต่คุณจะเล่นตัวนี้ใจผมจะเล่นหุ้นตัวนี้ครับด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ที่คุณคิดว่าคุณจะชนะเชื่อมั่นในตัวไม่ใช่เชื่อมั่นเชื่อในตัวเราเองแล้ววิธีนี้เคยชนะอ๋อโอเควิธีนี้เคยชนะแล้วอย่างนี้ชนะทุกทีครับด้วยอดีตแล้วเคยพิสูจน์มาแล้วว่าชนะสไตล์แบบนี้วิธีคิดแบบนี้อย่างของผมเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบจิตวิทยาการลงทุนผสมพื้นฐานนิดหน่อยครับให้ผสมกับเทคนิคนิดหน่อยแล้วก็มีพื้นฐานประกอบอย่างเช่นอย่างน้ำท่วมปี54อย่างเงี้ยครับใช่ไหมน้ำท่วมนครสวรรค์น้ำท่วมอ่างทองน้ำท่วมสิงห์บุรีน้ำท่วมอยุธยาน้ำท่วมดอนเมืองน้ำท่วม5แยกลาดพร้าวคนสุขุมวิทธนาคารกรุงเทพถนนสีลมกั้นกระสอบทรายสูง2เมตรเชื่อว่าน้ำจะมาถึงสุขุมวิทกรุงเทพครับเห็นไหมเพราะว่ามาถึงรังสิตแล้วรังสิตเอามาอยู่รังสิตไม่อยู่เสร็จปุ๊บมาถึงดอนเมืองจมเลยผมทำไงครับคุณครับน้ำท่วมจำได้ฮะผมไม่นานนี่เอง54เองครับครับ10กว่าปีผมไปซื้อ4 wheel คันหนึ่งใช้คันแฮนสูงยกสูงเลยผมขับรถดูน้ำครับเซอร์เวย์ขับรถถึงไปดูดอนเมืองโอ้โหดอนเมืองน้ำยังท่วมเลยน่ากลัวจริงๆเว้ยผมไปดูตรงรัชดานั้นคลองบางซื่อโอ้โหปั๊มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ชนะเดี๋ยวมันเขาพูดแล้วเดี๋ยวมันจะมาอนุสาวรีย์เนี่ยคลองแสนแสบใช่เตรียมตัวด้วยน้ำมันลอดใต้ท่อมาด้วยพูดแบบว่าเป็นหนังไซไฟเอิร์ธเควกไอพายุทะเลทรายเลยเดี๋ยวน้ำมันจะลอดใต้ท่อนะแล้วอยู่ดีๆมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้เอาไม่อยู่แล้วผมจำได้ช่วงนั้นสรยุทธก็ได้อ่านข่าวทุกเช้าน้ำท่วมมีบริจาคนู่นนี่นั่นนะผมทำไงผมไปซื้อรถลุยเป็นนักจิตวิทยาการลงทุนสำรวจพอให้โทรไปถามพี่ชายที่อยุธยาน้ำลงแล้วหรือยังน้ำอยุธยาไม่ขึ้นแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำน้ำจะท่วมจากเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาท่วมนครสวรรค์แล้วมาท่วมสิงห์บุรีมาท่วมอ่างทองมาท่วมอยุธยาตรงนั้นแหละเชียงใหม่น้ำแห้งละใช่ไหมอ่างทองอยุธยาพออ่างทองน้ำท่วมเดี๋ยวเตรียมตัวได้อยุธยามาแน่พออยุธยามาเสร็จเดี๋ยวรังสิตต้องโดนแน่ปทุมนนทบุรีกรุงเทพมันเป็นอย่างนี้มาเป็นร้อยปีเป็นพันปีครับเฮ้ยอยุธยาน้ำลงแล้วยืนแล้วไม่ต้องละโทรไปถามรังสิตรังสิตน้ำทรงแล้วซื้อหุ้นได้อ๋อคุณพ่อเป็นการหาข้อมูลไม่มันสวนคนอื่นนะไม่นี่คือเราสวนคนอื่นเฮ้ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะใครๆก็รู้เรื่องน้ำท่วมหมดแล้วจบไปหมดแล้วอีกหน่อยคนบอกหูหน่อยบางบัวทองป๊อปปี้จะค้าขายไม่ได้น้ำจะท่วมเต็มไปหมดแย่แน่อย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือไอ้98คนอ่ะมันบอกแบบนั้นแล้วแต่เคยรู้เล็กๆเนี่ยเราต้องเสี่ยงตรงเนี้ยแพ้ยากครับผมซื้อหุ้นจังหวะนั้นโควิดเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมครับคือคุยไปเลยอย่างตอนนี้โอ้โหทุกคนมองว่าคอยดูนะระวังจะมี second wave อะไรเนี่ยคุณป้อมมามีไหมหมอฝันว่าไม่มีผมฝันว่าไม่มีนี่พรุ่งนี้เป็นข่าวใหญ่หมอเสียยักษ์ฝันไม่มันมีเหตุผลของมันอยู่ทุกคนป้องกันตัวตลอดเวลาล้างมือล้างเจลตลอดเวลาไปห้างเนี่ยไปเซ็นท่านใส่แมสกันทุกคนใครไม่ใส่แมสมองโดนคนมองกันมึงทำไมไม่ใส่วะ
วันนั้นผมลงผมนะตัวผมเองนะลงอยู่คอนโดนะผมจะเอาของในรถผมแค่นั้นเองแล้วคอนโดผมคนน้อยผมไม่ใส่แมสลงลิฟต์มาเนี่ยโชคไม่ดีไปเจอลูกบ้านอยู่คนนึงเข้ามาเขาใส่แมสแล้วเขามองผมเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกแบบตัวประหลาดเลยแบบผมรีบขึ้นไปเอาแมสนะแค่ผมจะไปเอาของในรถเออหน้าไม่มีใครหรอกไม่เจอใครความหมายโอ้โหทุกคนวันนั้นคนขับรถผมกลับจังหวัดน่านครับเขารีบให้กลับมากรุงเทพไปกลับไปไม่ให้อยู่น่านแล้วมีคนพ่อตาเขามาจากน่านมากรุงเทพกลับไปอยู่น่านไปกักตัวอีก14 วันเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคือโอ้โหแล้วของเมืองไทยนี่มันเจ๋งว่ะจริงๆมันไอ้ก็ได้อะไรอสวนะคณะพอสวพอสวเนี่ยตามจิตผู้ใหญ่บ้านกำนันตามมาตลอดเวลาแล้วทุกคนรู้แล้วทุกคนป้องกันแล้วมันไม่เหมือนเมื่อมกราคมพามีนาครับเพื่อนผมยังไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่งยังกลับมาเลยไม่ได้กักตรงกักตัวอะไรกันพอมาตอนนี้มีใครเข้ามาได้ไม่มีทางรอดยากเราเต็มที่แล้ว30-40 คนแล้วก็เจาะแล้วเมื่อก่อนจะตรวจก็ตรวจไม่ได้โอกาสป๊อกน้อยถึงมีเราก็ป้องกันได้นะทีนี้เราต้องตัดเรื่องโควิดไปไม่งั้นไม่นี่หลักคิดนะผิดถูกไม่ว่ากันแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมมองว่าต้องเป็นแบบนี้เราถึงกล้าลงทุนผมได้บุกจองทีนี้คุณป้อมจะลงทุนคุณป้อมยังไม่รู้เลยโควิดจะจบไม่จบนี่คุณป้อมนั่นแหละสิต้องไม่ลงทุนถ้าคุณรู้เฮ้ย50-50ต้องไม่ลงทุนอย่าไม่ได้แพ้แต่ผมบอกเฮ้ยผมว่าจบคุณต้องคิดผิดถูกไม่ว่ากันนะแต่เราต้องมีมุมมองให้ผมว่าจบจบด้วยเหตุผล1 2 3 4 5เป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวมาว่ากันก็สมมติขึ้นมา100 คนนะทำไงฮะก็ปิดเมืองนั้นเด็กปิดเมืองนั้นไปเลยมันใช่ไหมปิดเมืองนั้นไปเลยก็ตรวจกันเหมือนเกาหลีหรือเหมือนกับที่อู่ฮั่นอย่างเงี้ยก็ปิดเมืองเมืองนึงขึ้นมา3-4 คนก็ปิดเมืองนั้นแต่ไม่ได้ปิดทั้งประเทศอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันก็ต้องคิดแบบนี้เราต้องกล้าฟันธงให้ตัวเราคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้เฮ้ยอย่างเงี้ยน่าสู้แพ้ยากไม่งั้นก็ไม่กล้าลงทุนก็จะกลัวเซฟอยู่นั่นแหละแบบเดี๋ยวก็จะมีอีกรอบสองพอเสร็จปุ๊บหุ้นขึ้นมา10 บาทคุณกำไร2 บาทเพราะคุณขายก่อนเพราะคุณกลัวอยู่ไม่ผิดนะแต่ว่าคุณมองภาพใหญ่ผิดใช่ไหมเหมือนเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันเหมือนเรื่องโควิดนี่ก็เหมือนกันเฮ้ยนั่นแต่ทีนี้สิมาถึงตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาทั้งแผงแล้วนะครับ 1,200 890ใกล้ๆ 1,300 ตรงนี้ไม่ใช่ทั้งแผงแล้วนะตรงนี้ต้องฝีมือเลือกตัวที่ไหนไม่กระทบตัวนี้ไม่กระทบตัวนี้ไม่กระทบอาจจะไปต่อได้แต่ตัวที่กระทบก็ล่วงต้องล่วงแน่อยู่ไม่ได้พี่ยักษ์ก็จะเน้น selective หุ้นที่เลือกเป็นตัวที่ดูแล้วแข็งแรงแล้วมี upsideใช่ไม่ต้องเยอะหรอกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออกตัวให้พี่ยักษ์นิดนึงพี่ยักษ์มองว่า second wave ไม่มีนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะขึ้นทันทีมันอาจจะมีพักฐานบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่อาจมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนแล้วพี่ผมก็ไม่ใช่แบบจะกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็ไม่กล้าลงทุนซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเสียโอกาสได้แต่ผมได้มุมมองพี่ยักษ์มากเลยนะอย่างเรื่องกรณีน้ำท่วมอ่ะพี่ยักษ์ไม่ได้เป็นคนที่เป็นนักลงทุนที่ติดตามข่าวแล้วเชื่อในทุกคนที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมใหญ่อะไรแบบเนี้ยแต่พี่ยักษ์ใช่ตัวเองแล้วก็ฮะคุณป้อมแค่อ่านแค่ฮะอ่านไลน์อ่านเฟซบุ๊กอ่านอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องหัดวิเคราะห์ข่าวอันนี้ข่าวปลอมอย่าไปสนใจมันเลยและอย่าไปพูดต่อครับข่าวไลน์ข่าวอะไรไม่รู้พาดหัวข่าวตัวปุ๊บข้างอ่านแบงค์ไหนไม่มีอะไรเลยแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้ไปพูดต่อเราก็เฮ้ยนี่มันไม่มีไม่ใช่แล้วล่ะเรื่องบางเรื่องพาดหัวข่าวมันใหญ่ๆไส้ในไม่มีแล้วเอ้ยนี่มีอะไรตัดทิ้งอย่าอยู่ในใจของเราในการลงทุนในการใช้ชีวิตในการทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดเป็นเรื่องๆไปด้วยตลอดเวลานะครับได้โอ้ดีฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านเมสเซจนิดนึงนะพี่ยักษ์คนส่งข้อความเยอะมากเลยเป็นคุณประพัฒน์สลินนะฮะบอก FC เสียยักษ์ชิมความสำเร็จสักครั้งเสียยักษ์เป็นบุคคลต้นแบบของผมเลยนี่
เหมือนฟังพ่อสอนลูกอยู่เลยค่ะ คุณรัชภานะฮะแล้วก็คุณภาวินีเจ้าประจำนะฮะบอกหัวการค้าคุณนิตยาบอกสวัสดีค่ะคุณเคมินีบอกว่าเล่นหุ้นสมัยเก่าเสียยักษ์กับสมัยใหม่ต่างกันฟ้ากับเหวมันไม่ง่ายเหมือนเก่าจริงไหมไม่จริงไม่จริงเนาะไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะฮะมันไอซอนนั้นเนี่ยฮะมันก็มีสไตล์ของมันคุณไปเล่นหุ้น P 7 P 10หุ้นธนาคารไม่ขึ้นคุณต้องเล่นหุ้นปั่นตอนนั้นนะฮะหุ้นปั่นนักปั่นผู้ยืนยงในเมืองไทยมีอะไรใครๆก็รู้กันหมดเราต้องเล่นหุ้นปั่นตามเขาไม่งั้นคุณไม่ขึ้นไม่มีทางจนมาเว็บสุดท้ายใกล้ๆ 1,700 หุ้นธนาคารค่อยขึ้นนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาตอนนี้ก็เหมือนกันต่างกันฟ้ากับเหวเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าคุณลงทุนจังหวะไหนคุณป้อมถ้าหากไม่มีดัชนี200นะฮะครับไม่มีเสี่ยยักษ์ไม่มีเซียนทั้งหมดในประเทศไทยนี่คือแก่นนะฮะครับนี่คือแก่นจริงๆไม่มีวิกฤตครั้งนั้นไม่มีเสียยักษ์ไม่มีทุกคนเนี่ยที่เป็นเซียนผมกล้าพูดเอาคอเป็นประกันเลยเพราะว่าอะไรฮะตอนนั้นเนี่ยมัน200จุดใช่ไหมผมซื้อปตท.ตอนนั้นดัชนีประมาณ 3-400 ปตท. PE 5มีหุ้น PE 5ให้เล่นอ่ะและมีคุณภาพอ่ะครับเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจของรัฐที่ใหญ่โตมากมายมหาศาลจังหวะนั้นมันถึงมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วความรู้ของนักลงทุนตอนนี้มันเยอะมากมันเก่งมากกว่าเดิมเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันก็ต้องใช้ประสบการณ์กับใช้ความรู้สิ่งที่คุณรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้คุณก็แพ้ตลอดถ้าคุณรู้คุณก็ชนะครับโอ้โหผมว่าอันนี้คือใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยมันเป็นความจริงแล้วตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะมันก็จะมีคนประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ไม่ประสบสมัยก่อนมีเซียนมีเซียนคนหนึ่งชื่อเฮียประธานเนี่ยเขาพยาอินทรีย์เขาก็ตอนที่พวกเราเจ็บตัวแทบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกก็มายืนกอดอกสมัยก่อนข้อกระดานแล้วคนเหรอเอาสมุดธนาคารมาเตรียมจะซื้อหุ้นใช่ไหมว่าตอนที่เราลุยกันเยอะๆเขาขายของขายหมดแล้วเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาในตลาดหุ้นก็มีอยู่คนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเริ่มต้นจากเงิน30,000 บาท30,000 บาทนะฮะครับมาสวัสดีผมว่าคุณอาสวัสดีอย่างงี้ก็มาทักทายนะเขาบอกว่าเขาชื่อไม่เอ่ยชื่ออะไรเขาบอกมาถึงวัดจุดนี้ได้ยังไงใช่ไหมเขาบอกหนูอ่านหนังสือทุกเล่มที่มีคำว่าหุ้นโอ้ฮะแล้วเริ่มต้นที่เงินทุน30,000 บาทไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับไอ้ไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์เขาบอกเอาไปเงินไปเลี้ยงลูกเถอะอย่ามาเล่นเลยเอาเงินไปเลี้ยงลูกเถอะบล็อกเกอร์บอกให้เอาเงินไปเลี้ยงลูก30,000 บาทเขามีพอร์ตผมเดานะผมเดาผมไม่ทราบจริงผมว่าบอร์ดประมาณ100 ล้านโอ้โหแล้ว100 ล้านเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมคุณป้อมครับเขาก็ไปเลี้ยงลูกเขาก็ไปเลี้ยงลูกเขาก็หายไปเลยช่วง1,500, 1,600, 1,700เขาไปเลี้ยงลูกครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อครับแต่ผมว่าณเวลาเนี้ยเขาจ้องจะซื้อหุ้นเหมือนที่โควิดมาแล้วเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยฮะนี่คือเรื่องจริงธรรมดาเลยการลงทุนจริงๆเลยนี่คือตัวอย่างนึงที่เห็นเด่นชัดจากเงิน 30,000 บาทเล่นตอน200กว่าจุดขึ้นมา 1,700 หรือ 1,600-1,500 จนเขามีเงินก้อนนึงแล้วครับเขาพอละหนูพอละหนูหยุดหนูก็ไปศึกษาไปทำนู่นสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วก็หนูก็ไปแต่งงานมีลูกแต่ตอนนี้ผมเดานะนี่ผมเดาแล้วนะ
ผมไม่ได้เจอกันนานมีคำถามอะไรอีกครับที่พี่ยังมีคำเชิญเชิญเชิญส่งท้ายครับแกก็จ้องจะซื้อหุ้นในจังหวะที่เกิดวิกฤตแหละครับแล้วทำไมบางครั้งเราไม่ลงทุนแบบเขาบ้างเอาปืนมาจี้ให้เราเล่นทุกวันเหรอไม่ใช่จริงเราอ่านหนังสือเราอ่านหนังสือที่มีคำว่าหุ้นทุกเล่มแล้วหรือยังยังไม่ยังไม่เลยแต่เราจะถามเขาจะเล่นหุ้นตัวไหนไม่ง่ายนะครับ3-5 คนที่เป็นมหาเศรษฐีครับไม่ง่ายไม่ง่ายง่ายมันต้องมีคุณต้องทุ่มเทคุณต้องทุ่มเทเหมือน8ชั่วโมงไม่พอต้องเอา16ชั่วโมงมาสู้เขาอะต้องให้รู้จริงๆให้ชนะจริงๆครับต่อครับเชิญฮะเนี่ยมีคุณหัดไทยทิพย์ถามมาดีมากเลยว่าคอคอนเซ็ปต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนในมุมของเสี่ยยักษ์คืออะไรคะคอนเซ็ปต์นะฮะคอนเซ็ปต์หลักเลยที่เสี่ยยักษ์ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้ว่าจะผ่านมากี่ปีกี่สมัยกี่ยุคผมจะดูไทม์เฟรมเป็นมันนะฮะไทม์เฟรมเป็นมันเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดเครื่องมือเนี่ยมันมีวิธีคิดเหมือนกันหมดโอเวอร์บอทโอเวอร์โซแค่นั้นเองแต่มันไปคิดกลไกอะไรมันต่างๆคุณเก่งตัวไหนเอาตัวนั้นตรงไหนที่โอเวอร์บอทนะเยอะๆเนี่ยของมันแพงแล้วเนี่ยไปเลี้ยงลูก ไปเลี้ยงลูกกลับไปเลี้ยงลูกขายเอามือจะไปเลี้ยงลูกแต่ว่าตรงที่มันโอเวอร์โซเนี่ยไทม์เฟรมของมันเนี่ยบีบกำลังจะเริ่มตัดแสดงว่าปรับตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยตายหมดแล้วทุกคนเจ๊งไปหมดแล้วถึงเวลานั้นมานั่งจ้องนั่งเฝ้าแต่ขณะที่เลี้ยงลูกอ่านข้อมูลไปตลอดเวลาหุ้น10ตัวที่เราสนใจมันมีอะไรบ้างอดีตเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงถูกผิดไม่ว่ากันนะอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่ากันเราต้องมีอนาคตอยู่ในใจก่อนว่าเช่นว่าหุ้นตัวเนี้ยเหมือนเอางี้เลยชัดเจนที่สุดเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์เพิ่งมาแถลงเขาซื้อหุ้นสายการบินน่ะผิดพลาดเฮ้ยมันดีมันไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเรื่องนั้นจินตนาการนี่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดอีกหน่อยทุกคนจะใช้เครื่องบินเป็นการเดินทางไม่ผิดพลาดณตอนนั้นอ้าวมันผิดพลาดได้ยังไงอ่ะลงทุนเป็นกี่แสนล้านอ่ะครับเฮ้ยมาเจอโควิดเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เลยเว้ยยิ่งหน่อยคนจะขึ้นเครื่องบินลำบากขายก็ขายใช่ไหมครับมันมาจากตรงนี้ฮะความเป็นจริงก็คือตรงนี้ครับเฮ้ยสิ่งที่เราจะซื้อมันใช่ยิ่งหน่อยโอ้โหคนเดินทางกันดูคุณดูดิดูไอ้แมปของเครื่องบินอ่ะอย่างแมงวันเลยแมงวีเต็มท้องฟ้าไปหมดแต่ใครไปรู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้โอเคแพ้ก็ต้องแพ้ก็ต้องยอมครับนี่นักลงทุนมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะคุณก็ช่วงเลี้ยงลูกคุณก็ดูว่าอัน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตัวนี้มันมีอะไรจดใส่กระดาษไว้อีก3ปีโรงงานเขาจะเสร็จนะเขาจะได้เติบโตขนาดนี้เขาจำไม่ได้จดไม่ได้จำไม่ได้ฟังไม่ได้เลยแล้วอยู่ในใจของเราพอมันลงโอมาว่าโอเวอร์โซเนี่ยทุกคนโอ้ยอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยเราจะสวนเราเป็นชาวสวนเราจะสู้เราจะสู้แถวๆนี้แพ้ยากโดนน้อยคุณป้อมครับโดนน้อยแต่ถ้าชนะเป็นคืบก็คือไม่ต้องรอให้ทุกคนบอกว่าซื้อตอนนั้นจะแพงนะเราเข้าแบบตามองตีห้าไงคุณรู้ว่าต้องชนะแน่น้ำต้องหายท่วมแน่โควิดต้องจบโควิดต้องจบไม่จบด้วยวัคซีนตอนนี้ก็มียาเริ่มคิดแล้วยังไงก็จบมนุษย์มันมีทางออกครับอันนี้มันเป็นความคิดนะผมอาจจะเหมือนวอลเลย์บอลเฟดซื้อสายการบินก็ได้แต่ผมว่าจบครับใช่ไหมครับมีอีกคำถามดีมากเลยพี่ยักษ์เมื่อกี้พี่ยักษ์บอกว่าใช้หลักจิตวิทยากับเรื่องของเทคนิคนะฮะคุณพิมพ์ระดาถามว่าพี่ยักษ์คะหลักจิตวิทยากับเทคนิคเนี่ยให้ความสำคัญอันไหนมากกว่ากันมันคล้ายๆกันมันเสริมกันใช่ไหมฮะมันเสริมกันอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าสมมติอย่างนายวันๆอย่างเงี้ยนายวันๆวิกฤตครั้งนั้นเป็นวิกฤตของเศรษฐกิจเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะวิกฤตของเศรษฐกิจเนี่ยนะต้องใช้เวลานานครับที่วิกฤตที่เกิดจากเศรษฐกิจต้องใช้เวลานานวิกฤตเที่ยวนี้ก็เป็นวิกฤตที่เกิดจากเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจ
เหมือนกันกระทบเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ากลับมาเร็วมันอาจจะไม่รีเซสชันภายในปี2ปีรีบกลับมาเลยนะใช่ไหมครับรัฐบาลพิมพ์ QE พิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินเอาเข้าไปเอาเข้าไปอัดเอาให้อยู่อย่าให้ตาสารล้มเหมือนอเมริกาเงี้ยจังบอลยังซื้อเงี้ยครับมันอาจถ้าอัดอยู่มันอาจจะไม่เกิดวิกฤตนั่นแหละแต่ว่าถ้าใช้อะไรมากกว่าเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าน้ำมันจะลงไหมครับโควิดมันจะจบไหมตรงนี้ต้องนำก่อนนำก่อนเทคนิคเฮ้ยคิดด้วยดีๆคิดด้วยดีๆเฮ้ยจบพอจบเสร็จปุ๊บเราเอามาเทคนิคมาดูมาดูเสร็จปุ๊บโอ้โหวอลุ่มมันได้น้อยแล้วทุกคนกลัวหมดเหมือนขับรถอยู่ในเยาวราชอ่ะใช่ไหมช้ากลัวเฉี่ยวกลัวชนมันไม่เหมือนบนมอเตอร์เวย์140เนี่ยโอ้โหขับช้าๆไม่ตายหรอกอย่างมากเฉี่ยวนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยอย่าไปกลัวจังหวะนั้นอ่ะมันอยู่ในเยาวราชทุกคนกลัวหมดแล้วเนี่ยครับนี่หรอคุณป้อมจังหวะนั้นทุกคนกลัวนะเว้ยทุกคนไม่กล้าซื้อหุ้นนั่นแหละปลอดภัยไอ้นั่นแหละปลอดภัยแต่ทุกคนบอกเฮ้ยใส่ไปเลย140ครับปั่นไปเลยเหยียบให้เต็มที่นั่นแหละตรงนั้นน่ะทุกคนมันจุดอันตรายที่สุดคือจุดที่มั่นใจที่สุดอันนี้ผมเคยพูดจุดอันตรายที่สุดคือจุดที่มั่นใจที่สุดจุดที่มั่นใจที่สุดคือจุดที่อันตรายที่สุดคุณแจ็คถามพี่ยักษ์มาเลยว่าเสยยักษ์มองสถานการณ์ตอนนี้ว่ากี่โมงถึงตีห้าหรือยังตอนนี้มันเลยมาแล้วเพราะมันขึ้นมาแล้วประมาณ 30-40% นะใช่ไหมฮะซึ่งนั่นว่าตีห้าก็คือจุดที่ทุกคนว่าอันตรายที่สุดที่พี่ยักษ์พูดไปวันที่มันเซ็ตกินเบเกอร์โอ้ตอนนั้นนะทุกคนบอกเสร็จแน่แต่เที่ยวนี้นะก็ไม่ได้กำไรเยอะผมรับประกันได้ครับอย่ามาพูดว่ารวยนะเวลานี้เพราะอะไรหรอมันไม่ชัดทุกคนได้มาประมาณสักหุ้นขึ้น10บาทได้ประมาณ 3-4 บาทเองครับเพราะว่ามันไม่ชัดมันโอ้โหโควิดยังไงก็ไม่จบตอนนั้นดูยังไงก็ไม่จบเรื่องใหญ่แน่เรื่องใหญ่แน่ตอนนั้นดูไม่จบไม่มีทางเลยไม่มีทางกันไม่ต้องไปเสียคนกลุ่มนึงครับไม่ต้องเสียได้ผมเอาคอเป็นประกันเลยเที่ยวนี้ไม่มีใครรวยไม่มีใครจากนี้สิถึงมาเรื่องแล้วมันจะมีตัวครับใช่ไหมคุณป้ามันเมื่อก่อนพอตอนตลาดมันไม่ดีใช่ไหมนกเนี่ยมันลงมาเกาะที่ฝูงที่บ่อน้ำครับแต่นี่มันมีตัวเล็กๆบินให้รอดเลยตัวสองตัวสามตัวโอ้ยบินกันแทบแฝงเลยบินขึ้นมาประมาณ 40-50%แต่ทีนี้เฮ้ยบางทีมันไม่ไหวของปลอมมันต้องโดนยิงต้องล่วงไปมีล่วงเอาคุณไปคิดเอาแล้วกันอะไรที่มันผลกระทบรับรองยังไงก็ต้องลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นสิคุณต้องรอกลับครับอย่างสมมติอย่างท่องเที่ยวเงี้ยนะกลับยากยังไม่มานักวิเคราะห์ทุกเช้าบอกอันนี้ยังไม่กลับพวกนี้มันจะแช่ยืนทรงราคาแย่ยืนทรงเฮ้ยแต่พอมันเริ่มมีทรายกลับเราก็ต้องซื้อหุ้นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเทคนิคมาประกอบเฮ้ยมันลงมาแล้วมันถ้าเที่ยวนี้มันขึ้นมาใช่ไหมวีคเดย์มันขึ้นมาเนี่ยมันดึงให้มันเนี่ยมันงอขึ้นมาหน่อยนึงเทคนิคของมันเนี่ยมันงอขึ้นมาแต่ยังไม่ตัดนะครับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมขอเจาะลึกเรื่องหุ้นมากกว่านี้ได้ไหมฮะพี่ยักษ์วันเสาร์นี้เรามีมาละขออนุญาตคะกันเนี่ยเอาจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยผมเตรียมคำถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มาเยอะมากเลยพี่ยักษ์ออกเลยคุณมาเพื่อนไปเที่ยวอันนี้ดีนะออกกำลังกายเลยขออีกสัก3นาทีแล้วกันอ้าวเชิญฮะผมเมื่อ11-12ปีที่แล้วผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ล้มผมไปงาน Stock Tomorrow ผมถือไม้เท้านะฮะจำได้ฮะผมถือไม้เท้าขึ้นเวทีนะฮะครับคือมอเตอร์ไซค์ผมล้มที่อเมริกาอยากจะเป็นแบบแบดบอยนะไปขี่ Harley Davidson ที่อเมริกาโหขึ้นโยสมิติขึ้นไป Yellowstone โอ้โหเท่มากไปมอเตอร์ไซค์ล้มขาหักเดินไม่ได้กระดูกแตกหัวเข่าแตก9ชิ้นครับที่หัวเข่านะฮะกลับมาเมืองไทยถือไม้เท้าถือไม้เท้าเสร็จผมก็มาสู้ผมก็
ว่ายน้ำจากไม่10 20เมตรก็ว่ายวันละกิโลแล้วผมว่าปั่นจักรยานอืมพอปั่นจักรยานขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บมาถึงตอนนี้มันไลฟ์สไตล์ผมทำอะไรผมปั่นจักรยานอาทิตย์นึงก็ 2-3 วันวันนึง47 กิโลนะครับนะสบายเดี๋ยวนี้ปั่นได้ละมันคืออะไรฮะมันคือความพยายามคุณป้อมครับมันเป็นความพยายามจากเดิมเนี่ยผมวิดพื้นไม่ได้ครับนะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็หัวเข่าลงพื้นแล้วผมก็พุชอัพ10ทีเพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น100พอเป็น100เสร็จปุ๊บเอาเข่ายกเข่าขึ้นเอาปลายเท้าเอาทีละ10ที10เซต100ทีเดี๋ยวนี้ผมวัด200 20เซตเซตละ10ทีเซตละ20ที10เซตครับผมนอนซิทอัพเอาเข่ายันพื้นเนี่ย200ทีสองร้อยทีซิทอัพไม่ฮะคุณป้อมไม่ใช่เรื่องสุดยอดผมกำลังบอกว่าครับผมกำลังบอกว่าทุกคนก็ทำได้คุณชิมความสำเร็จให้ได้สักครั้งหนึ่งคุณอยากได้อะไรคุณทำคุณพยายามถ้าเนี่ยเหลือกี่นาทีไม่รู้ให้มันมีคุณได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับขอชิมความสำเร็จให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยกัดไม่ปล่อยสู้แม้ขนาดฝันฝันเนี่ยยังสู้ผมวิดพื้นผมซิทอัพก่อนซิทอัพ200ทีตอนนี้เป็น200 200 240แล้วเป็น12เซตเซตละ20ผมพุชอัพ200แล้วผมเอาโรลเลอร์มา15ที 10เซต11โมงครึ่งเสร็จดูทีวีดูข่าวเร็วหุ้นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อย11โมงครึ่งเสร็จไปกินข้าวกับเพื่อนครับไปเจอข้าวไปกินข้าวเพื่อนเสร็จบ่ายมาปั่นจักรยานอีกทำไมอ่ะเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราอยากจะมีซิกแพคอ่ะเราอยากมีกล้ามอ่ะเราอยากจะไม่ใช่เราอยากเป็นคนแก่ที่ที่แข็งแรงอ่ะเป็นไงผมไม่ว่านะคือเราไม่รู้หรอกว่าคุยกันเพื่อนในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเพื่อนผมบางคนตอนนี้เขาอยู่เทอร์มินอลแล้วนะขี่จักรยานไม่ใช่แล้วแต่เขาจะเรียกเป็นเมื่อไหร่ฟันจะเรียกเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่เทอร์มินอลแล้วอ๋อฮะคือเขาบอกตอนนี้เขาอยู่เทอร์มินอลแล้วมึงก็ยังดี65บอกเฮ้ยกูก็ว่ากูแก่นะบอกกูตอนนี้อยู่เทอร์มินอลแล้วรอเรียกขึ้นเครื่องแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนะโอ้ยพี่ยักษ์แข็งแรงมากไม่เราไม่รู้ไม่จริงเราไม่มีใครรู้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเรียกไปเมื่อไหร่แต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราสู้ให้ได้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นมาถึงเวลานี้สำหรับผมเนี่ยจะมาชนะเรื่องหุ้นเนี่ยนะมันเป็นของแถมมันไม่ใช่หรอกแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพกับความสุขครับสำคัญที่สุดทำได้ทำได้ทุกคนแหละเพียงแต่คุณไม่ทำคุณไม่ทำเท่านั้นเองครับผมว่าแก่นของพี่ยักษ์จริงๆเป็นเรื่องของความทุ่มเทความพยายามนะฮะแล้วก็มองทุกอย่างที่แบบแม้จะทำไม่ได้ในครั้งแรกเนี่ยแต่ก็ค่อยๆทำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องหาข้อมูลเรื่องออกกำลังกายเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยคุณป้อมขาวคำเดียวว่าใส่ใจคุณใส่ใจหรือเปล่าครับคุณอยากเก่งแบบคุณป้อมเป็นเจ้าของบริษัทคุณก็ต้องใส่ใจคุณต้องใส่ใจลงไปคุณเอาใจใส่ลงไปแล้วหรือยังใส่ใจใจใส่ใส่ใจเนี่ยคุณสู้ไปแล้วหรือยังผมชอบมากเลยอ่ะ ผมชอบมากเลยตอนนี้คืนนี้คุณภาพล้วนๆเลยเพราะว่าหลายคนอยากจะรวยหุ้นนะพี่ยักษ์แต่ก็ยังไม่ได้ใส่ใจไปคุณใส่ใจแค่นั้นผมเชื่อนะคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้จะมีกี่ท่านก็ไม่รู้แสดงว่าคนพวกนี้กลุ่มนี้เขาใส่ใจแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมแทนที่จะไปดูเด็ดฟิกมานั่งฟังเป็นจุดสักนิดนึงแล้วก็เป็นจุดประกายตัวเราเองว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มบ้านนอกอยุธยาจบเกษตรสัตวบาล
มันยังชนะได้นั่นภาษาอย่างเราอ่ะทำไมเราไม่ทำไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าเราจะยังไม่ได้ใส่ใจหรือยังเรายังไม่เจอจุดคลิกก็ได้ทำได้เชื่อผมสิไม่ได้ยากเลยคุณป้อมครับจะจบยังจะจบได้ยังไงครับคืนนี้วีดีโอยาวเลยพี่ครับผมตอนนี้ผมบ้าดูมวยตะข่ายและ UFC นะอ๋อฮะโหดดีฮะโหดดีชอบการเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆใน UFC นะครับโอ้โหหน้าเตอร์ตาแตกหมดเลยกับเป็นนักลงทุนที่ชนะเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันครับนักลงทุนง่ายกว่าไม่ต้องเจ็บตัวไม่เผื่อตัวง่ายกว่าเยอะอย่างมากก็ขาดทุนเดี๋ยวมาสู้ใหม่ครับง่ายกว่าเยอะแล้วเอาคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลตีลังกา2รอบแล้วก็จับหางแล้วลงมาวิ่งได้เหมือนเดิมอันนั้นก็ยากครับนี่ง่ายแต่ไม่ใช่ดันส่งต้องดึงคุณต้องรู้เว้ยคุณต้องใส่ใจเว้ยคุณต้องมีวิธีการของคุณเว้ยครับคุณจะต้องมีแนวทางของคุณต้องทุ่มเทเว้ยใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกที่ได้มาง่ายๆไม่มีทางไม่มีทางฮะโลกนี้ไม่มีของฟรีและไม่มีของง่ายอะไรง่ายๆเดี๋ยวมันก็ไปง่ายไม่ทำไม่ทำไม่ทำง่ายๆเราไม่ทำครับอะไรที่ง่ายๆเขาบอกว่าได้มาง่ายๆอย่างเช่นมีคนมาบอกเฮ้ยเนี่ยซื้อโควต้าลอตเตอรี่ที่เขาตุนตุนกันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราที่บ้านผมมีกินแชร์อะไรแชร์แม่ร้อยละ30ร้อยละ100ต่อปีอะไรอย่าไปเอาไม่จริงหรอกของปลอมทั้งนั้นครับของจริงต้องเล่นของจริงที่มันยากยากนี่แหละชนะเยอะครับชนะเยอะอะไรที่มันไม่คุณป้อมอะไรที่เขารู้แล้วว่ามันดีนะมันจะไม่มีคุณค่าเนาะการซื้อหุ้นก็เหมือนการซื้อหุ้นก็เหมือนกันคุณต้องซื้อหุ้นตอนที่ทุกคนว่ามันไม่ดีแล้วคุณหาเหตุผลในตัวคุณเองมาตอบมันว่าเฮ้ยมันดีเว้ยอย่าหลอกตัวเองนะเอาจริงจริงนะจดใส่กระดาษเลยมันดีด้วยอะไร1 2 3 4 5ถ้าผิดก็เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์ขายทิ้งเริ่มต้นใหม่อย่าโม้ว่าถูกทุกครั้งไม่มีมันใช่ไหมมันต้องมาจากจินตนาการก่อนนะจินตนาการใช่ทุกคนต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยคือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดใช่เฮ้ยโควิดมันไม่ใช่ละจากนี้ไปต้องนั่งเครื่องบินยังไงเพราะเผื่อต้องไปตรวจเลือดก่อนตรวจลมหายใจก่อนตรวจเสมหะก่อนไม่ใช่ง่ายแล้วค่าตรวจละ 5,000 เพราะฉะนั้นสายการบินไม่น่าดีวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าขายก่อนดีกว่าไว้ปลอดภัยกว่านั่นแหละมันก็ธรรมดานี่ก็มีผิดมีถูกแต่ถูกต้องชนะเยอะครับพี่อยากเสียดายเวลาหมดทั้งที่เราต่อเวลาไปแล้วประมาณ15นาที พี่อยากชวนผู้ชมวันนี้โอ้โห500คนเนี่ยว่าวันเสาร์นี้ฟังพี่ยักษ์ผ่านมาราธอนไลฟ์ของทูลีดนะฮะก็พี่ยักษ์เริ่มคนแรกเลยนะประมาณ11โมงครึ่งนะก่อนหน้านั้นก็มีผมแหละนะแต่ว่าเป็นการไกด์ให้ว่าทั้งวันมีอะไรนะครับพี่ยักษ์เป็นท่านแรกเลย11โมงครึ่งนะครับแล้วการชมอีเวนต์เนี่ยนะฮะทุกคนไม่ต้องเดินทางนะฮะทุกคนอยู่หน้าคอมเหมือนที่ดูเรานี่แหละนะฮะเพียงแต่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Toolead นะฮะไปดาวน์โหลดก่อนนะฮะแอปพลิเคชัน Toolead ทั้ง iOS ทั้ง Android มีนะฮะรายละเอียดอยู่ที่หน้านี้นะฮะใครอยากจะเข้ามาดูอีกทีหน้านี้ก็แชร์ไลฟ์เนี่ยที่หน้าวอลตัวเองนะครับมาอ่านทีได้นะครับทั้งวันเนี่ยมีวิทยากรมีอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด20คนนะแบ่งเป็นทั้งหมด14ช่วงนะครับแต่ละช่วงต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างพี่ยักษ์เนี่ยก็จะมาขึ้นมาพูดในเรื่องของ อย่างเมื่อกี้ที่พี่ยักษ์พูดเองว่าอยากจะแนะนำมือใหม่นะฮะว่าจะลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณควรจะทำตัวยังไงนะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดด้วยซ้ำไปว่าหลังจากนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่ตีห้าแล้วตอนนี้อาจจะประมาณ7โมงเช้านะครับหลังจาก7โมงเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อให้เราไปถึงฝันที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะเป็นคนที่สำเร็จในเรื่องหุ้นนะครับใครสนใจอย่าช้านะฮะ
ข้าไปที่แอปพลิเคชันทูลิสนะครับหรือถ้ามีฟังไม่ทันนะฮะแนะนำให้ไปแอดไลน์นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เลยนะฮะก็คือจะส่องที่ QR code นะฮะคือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ส่อง QR code หรือนะฮะแอดเฟรนด์นะฮะก็คือ @toolead.digital นะฮะก็จะเห็นในหน้าจอนะครับ toolead.digital พอแอด LINE ไปแล้วเนี่ยก็เซย์ Hi ไปนะครับเดี๋ยวน้องทีมงานก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับอันนี้อยากชวนนะครับวันเสาร์นี้เองนะฮะวันเสาร์นี้มาเจอกันกับพี่ยักษ์นะฮะในอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือในมุมที่เราคุยกันวันนี้บวกกับเรื่องของการแนะนำนะครับว่าเราจะสำเร็จยังไงในการลงทุนหุ้นในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นคืนคุณภาพมากเลยอ่ะพี่ยักษ์แล้วผมไม่อยากให้จบเลยอ่ะ แต่มันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเก็บบางส่วนไว้เสาร์นี้นะพี่ยักษ์ได้ครับได้ครับพี่ยักษ์มีอะไรส่งท้ายสั้นๆกับท่านผู้ชมวันนี้ไหมฮะก็เจอกันวันเสาร์เนาะโอเคจริงโอเคขอบคุณมากครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณนายนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ